มีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะน้องท่านนี้เขียนเข้ามาน้องบอกว่ามีเรื่องมาปรึกษานะคะคือว่าหลังจากที่น้องโดนแฟนเก่าหนุ่มเมืองผู้ดีทิ้งน้องก็เสียใจมากเจ็บปวดแบบสุดๆก็เลยตัดสินใจเข้าเว็บหาคู่ในใจคิดแค่ว่าต้องการเพื่อนคุยใครก็ได้เพื่อให้ลืมความเจ็บปวดนะคะน้องบอกว่าตอนนั้นน้องอายุ29ปีก็คิดว่าถ้าคุยก็จะไม่เกินอายุ48ปีนะคะถ้าแก่กว่านี้ก็คงไม่ไหวมีคนทักมาเยอะแยะมากมายแต่ก็ยังไม่ถูกใจสักคนนะคะจนวันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งส่งเมลมาบอกว่าเป็นคนไทยที่ย้ายไปอยู่อเมริกาตั้งแต่30ปีที่แล้วแต่เขาอายุ53ปีแต่ก็ยังดูหนุ่มอยู่นะน้องก็เลยคุยไม่คิดอะไรแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาจะจริงจังมากเขาหย่ามา4ปีแล้วแต่ไม่มีลูกด้วยกันเขาไม่มีพี่น้องพ่อแม่เขาก็เสียแล้วนะคะเขาอยู่คนเดียวมา4ปีแล้วก็วิดีโอคอลคุยกันทุกวันเหมือนรู้จักกันมากขึ้นในใจก็คือยังไม่ได้รู้สึกว่าจะชอบเขานะคะแต่ที่คุยก็เพราะว่ามันเหงานะคะเพราะว่าอกหักอยู่แพ้มันยังสดอยู่นะคะใครที่เคยอกหักก็คงเข้าใจนะคะเธอว่าแบบนั้นเขาบอกว่าจะมาสู่ขอสิ้นปีนะคะทำให้น้องคิดหนักมากการงานของเขาก็ถือว่าดีสิ่งที่น้องหนักใจก็คืออายุห่างกันมากน้องกลัวจะมีปัญหาช่องว่างระหว่างวัยแล้วน้องกลัวว่าพ่อแม่ของน้องจะไม่ยอมรับเขาไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะมองยังไงเพราะเขาอายุเท่ากับพ่อแม่ของน้องเลยอายุน้อยกว่าพ่อแค่ไม่กี่ปีเองอีกเรื่องนึงเขาบอกกับน้องว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจแล้ว เข้าโรงพยาบาลมา2ครั้งแต่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแต่ก็ต้องตรวจบ่อยๆเขาอยากมีลูกมากเพราะเขาเป็นลูกคนเดียวเขาบอกว่าที่เมียเก่าเขาไม่มีเพราะเมียเก่าเขาเคยเอาเด็กออกก่อนที่จะมาแต่งงานกับเขาซึ่งเขามารู้หลังจากที่เขาแต่งงานแล้วไม่มีลูกสักทีจนต้องไปตรวจแล้วหมอบอกว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะคะที่จะไม่มีลูกสิ่งที่น้องกลัวสุดๆก็คือแต่งงานกับเขาแล้วย้ายไปอยู่เมืองนอกแล้วเขาเป็นโรคประจำตัวแบบนี้ถือว่าร้ายแรงไหมกลัวว่าถ้าเขาเป็นอะไรไปแล้วเราจะอยู่ยังไงชีวิตผู้หญิงคนนึงก็อยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่ารักเขาขึ้นมาแล้วนะคะน้องควรจะทำอย่างไรควรไปต่อหรือถอยดีกว่านะคะคือป้าแก้วอยากตอบแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าตอนนี้น้องแต่งงานไปแล้วหรือยังเพราะว่าป้าแก้วเพิ่งจะมาเจอข้อความนี้นะคะต้องขออภัยน้องด้วยที่ตอบช้าก็คือว่าคนเป็นโรคหัวใจไม่ใช่โรคร้ายแรงอะไรคือรักษากันได้นะคะหลายคนก็อยู่อายุยืน 80-90 ปีนะคะเป็นโรคหัวใจแต่เขายังไม่บายพาสหัวใจยังไม่ได้ผ่าตัดไม่ได้อะไรก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะคะคือคนไทยก็จะมองว่าเอ้ยเป็นนู่นเป็นนั่นเป็นนี่นะคะหลายคนมีโรคประจำตัวนะคะสามีฝรั่งมีโรคประจำตัวอย่างสามีป้าแก้วก็มีโรคประจำตัวหลายโรคนะคะป้าแก้วก็มีเหมือนกันแต่เราก็ยังอยู่กันมานะคะน้องไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลนะคะชีวิตก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะคะถ้าน้องบอกว่าตอนนี้น้องรักเขาแล้วก็อยู่ด้วยความรักนะคะนะคะย้ายไปอยู่ต่างประเทศไม่ต้องคิดมากคือทำแค่วันต่อวันให้ดีที่สุดนะคะน้องไปอยู่แล้วน้องก็หางานทำเพื่อจะได้ไม่เหงานะคะพอเรามีงานทำมีเพื่อนมีอะไรเราก็อยู่ได้แบบสบายๆนะคะยังไงก็ขออวยพรให้น้องตัดสินใจแล้วก็ไปในทิศทางที่น้องคิดว่าน้องมีความสุขที่สุดนะคะที่คิดว่าตัวเองไม่อึดอัดที่ว่าตัวเองไม่รู้สึกว่าฝืนใจนะคะเอาที่ตัวเองสบายใจเนาะไปแล้ววันนี้ป้าแก้วไปทำอูมาตื่นเช้าหน่อย